สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่20ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 9:06 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2560ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,196 คนในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมวิชาการขั้นสูงมาเป็นอย่างดีถือว่าเป็นผู้มีวิทยาฐานะสูงกว่าคนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งในสังคมในโอกาสที่แต่ละคนจะได้ออกไปทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงจริยธรรมข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือการอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นความประพฤติปฏิบัติที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดีเพราะการปฏิบัติอย่างสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมเข้าหากันย่อมทำให้คนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตรงข้ามกับการปฏิบัติอย่างแข็งกร้าวรุนแรงซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกร้าวฉานด้วยเหตุนี้บัณฑิตทุกคนจึงควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั่วไปถ้าทำได้แต่ละคนย่อมได้รับความรักความนับถือความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่ายอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญมั่งคงทั้งในชีวิตและกิจการงานทุกอย่างหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ดร.นงนิตธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณาจารย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพื้นบ้านผ้าทอลายเชิงช่อดอกกันเกราและหนังสือคู่มือศึกษาเหตุในสวนสัตว์อุบลราชธานี2ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีการศึกษา2560เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีการศึกษา2560ณอาคารศรีโคตรบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโอกาสนี้พระราชทานปริญญากิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม5คนพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนมแก่ผู้ทำคุณประโยชน์โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวม5คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 1,278 คนสำหรับพระราโชวาทที่ได้พระราชทานความสำคัญตอนหนึ่งว่าการสร้างความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่างทุกระดับนั้นจำเป็นต้องใช้วิชาความรู้และความสุขุมรอบคอบประกอบกันวิชาความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงานและแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นส่วนความสุขุมรอบคอบเป็นปัจจัยส่งเสริมให้นำความรู้มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งยังเป็นเครื่องป้องกันความผิดพลาดเสียหายในการทำงานอีกด้วยที่กล่าวดังนี้เพราะผู้มีความสุขุมรอบคอบย่อมศึกษาพิจารณางานตลอดจนอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเมื่อเข้าใจกระจ่างลึกซึ้งแล้ว
ค่อยกำหนดแนวทางและวิธีการมาใช้ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงจุดบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้พร้อมอยู่แล้วจึงควรจะได้พยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความสุขุมรอบคอบอยู่เสมอหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งปัจจุบันจัดการเรียนการสอน71หลักสูตรอาทิหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศเพื่อสนับสนุนทางวิชาการการวิจัยการแลกเปลี่ยนและการบริการแก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางทั้งยังดำเนินโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดและโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่าแขวงความม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัย University College London ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันอังคารที่18ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลา 14:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังสถาบันมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL เพื่อส่งเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยโรคมะเร็งและการพัฒนาแนวทางการรักษาแนวใหม่เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ณที่นั้นศาสตราจารย์ดร. ทาเร็ก เอนเวอร์ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัย University College London พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จเข้าห้องประชุมชั้น4ส่งรับฟังการบรรยายโดยมีศาสตราจารย์ดร. ทาเร็ก เอนเวอร์ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัย University College London บรรยายถึงการดำเนินงานของสถาบันซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการวิจัยวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนกว่า400คนจาก5ภาควิชาได้แก่ชีววิทยามะเร็งโลหิตวิทยามะเร็งวิทยาการทดลองทางคลินิกและพยาธิวิทยาที่ได้ทำงานศึกษาวิจัยในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในฐานะองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงสนพระทัยที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ที่ลงลึกเกี่ยวกับการจำแนกโรคมะเร็งระดับพันธุกรรมแบบเฉพาะส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า personal genomics รวมทั้งการรักษาแบบเฉพาะบุคคลที่เรียกว่า personalized medicine โดยผู้อำนวยการสถาบันได้ถวายรายงานว่าทางสถาบันมีการวิจัยในโรคมะเร็งหลากหลายชนิดเช่นมะเร็งระบบโลหิตมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นต้นโดยมีการวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการทั้งระดับจีโนมิกโปรติโอมิกรวมทั้งมีการทดลองทางคลินิกเพื่อหายาใหม่ๆในการรักษาโรคมะเร็งและมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยชีวสารสนเทศที่ทันสมัยอีกด้วยนอกจากนี้สถาบันยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านโรคมะเร็งของสหราชอาณาจักรโดยนักวิจัยมีโอกาสทำงานร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆในกรุงลอนดอนหลังจากนั้นศาสตราจารย์โชนิตปุญวานีได้บรรยายเรื่องการพัฒนาเครื่องมือด้านรังสีวิทยาเช่นเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เพื่อใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งทั้งก่อนและหลังการรักษาทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งซึ่งเคยได้รับเชิญไปบรรยายที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อเดือนธันวาคม2560ได้กล่าวว่าทางสถาบันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กับสถาบันมะเร็งแห่ง University College London รวมทั้งยินดีร่วมมือช่วยเหลือด้านวิจัยวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานหนังสือภาพวาดฝีพระหัตถ์แก่ศาสตราจารย์ดร. ทาเร็ก เอนเวอร์ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัย University College London โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2ประจำปี2561เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์และมอบประกาศนียบัตรพร้อมมอบเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวันนี้เวลา 13:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงยิมนิเซียมกองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เขตพระราชฐานในพระองค์วิภาวดีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครในพิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2ประจำปี2561เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นแกนหลักของจิตอาสาในหน่วยงานของตนและเป็นผู้นำในการปฏิบัติการจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่วิทยากรที่ไปอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สังเกตการและผู้สำเร็จการฝึกอบรมโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานต่างๆได้แก่กองบัญชาการทหารเล็กมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์นายทหารราชองครักษ์นายตำรวจราชองครักษ์หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักพระราชวังกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงแรงงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรุงเทพมหานครเข้าฝึกอบรมระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง20ธันวาคม2561สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน474คนและนายมีผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจิตอาสาให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเป็นมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวได้มีนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอภูสิงห์จำนวน500ผืนณศาลาประชาคมสิงหคีรีอำเภอภูสิงห์และที่หอประชุมโรงเรียนกุนหารวิทยาสารอำเภอกุนหารมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกุนหารจำนวน700ผืนและให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จำนวน800ผืนและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยจังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น22อำเภอ206ตำบล2557หมู่บ้านสภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงและติดภูเขาด้านทิศใต้ของจังหวัดมีพื้นที่ลุ่มบางส่วนและพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมในตอนกลางในฤดูหนาวประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนติดอยู่กับแนวพื้นที่ป่าและภูเขาได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นประจำทุกปีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้เจ็บป่วยและรักษาตัวที่บ้านพักอาศัยในพื้นที่อำเภอภูสิงห์จำนวน3ราย
และในพื้นที่อำเภอขุนหารจำนวน3รายซึ่งเป็นคนป่วยที่เป็นคนไข้ติดเตียงสูงอายุและทุพพลภาพสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ในวันเดียวกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวโดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอโพชัยจำนวน 1,000 ผืนณหอประชุมโรงเรียนโพชัยชนูปถัมภ์อำเภอโพชัยอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอโพชัยจำนวน3รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวน 1,000 ผืนไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอโพนทองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการปกครองออกเป็น20อำเภอ193ตำบล 2,435 หมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ลุ่มบางส่วนและมีพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมโดยในฤดูหนาวประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นประจำทุกปีหลังจากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้เจ็บป่วยในอำเภอโพนทองจำนวน3รายซึ่งเป็นคนไข้ติดเตียงทุพพลภาพและผู้สูงอายุสร้างความปลื้มปิติแก่ครอบครัวของผู้เจ็บป่วยเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนวันนี้เวลา 17:17 นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ภายในงานมีนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำซึ่งจัดแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับสายน้ำอาทิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้ขุดคลองเปรมประชากรขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมและขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางกสิกรรมส่งผลให้เส้นทางการค้าในสมัยนั้นสะดวกและเจริญเป็นอย่างมากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานแนวพระราชดำริสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมากมายอาทิการสร้างเขื่อนระบายน้ำและกักเก็บน้ำโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงและกังหันชัยพัฒนาล้วนสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชกรณียกิจทั้งปวงของสมเด็จพระบรมราชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเพื่อราษฎรทุกหมู่เหล่าได้รู้จักคุณค่าคุณประโยชน์และให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและป่าโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงจะแสดงและสาธิตการทำอาหารไทยสูตรชาววังทั้งข่าวหวานและเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้งยังจำหน่ายอาหารไทยสูตรชาววังเช่นข้าวคลุกกะปิขนมจามงกุฎและขนมเบื้องยวนในราคาย่อมเยาที่บริเวณสนามเสือป่าเอร้านจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าที่ระลึกเช่นเสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมแก้วน้ำกระเป๋าจิตอาสาบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานอีกทั้งยังมีขนมไทยนาชนิดส่วนกิจกรรมมัจฉาพาโชคในผู้สนใจก็ร่วมลุ้นจักรยานพระราชทานจักรยานพระราชทานสร้อยคอทองคำหนัก1บาทและรางวัลอื่นๆมากมายอีกทุกวันโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบรถรางวัลจักรยานพระราชทานและจักรยานพระราชทานแก่ผู้โชคดีอีกด้วยนอกจากนี้องคมนตรียังได้เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์เช่นร้านผู้ฟ้าร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ร้านมูลนิธิโครงการหลวงร้านดอยคำร้านมูลนิธิชัยพัฒนาและร้านพัดรวมทั้งร้านค้ารับเชิญเช่นร้านธนาคารออมสินสาขาอุ่นไอรัก
สำหรับรายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานในทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา22นาฬิกาและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับส่งท้าย